สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการโลกรถยนต์ช่วงฟอร์มูล่าฟอรัมนะครับพบกันทุกวันเสาร์4โมงเย็นครับวันนี้ผมและคุณสาธิตศิรารักษ์ดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ถือโอกาสพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับระบบช่วงล่างนะครับคุณสายยศถ้าเกิดพูดถึงระบบช่วงล่างเนี่ยเราจะต้องนึกถึงช็อคอัพกับสปริงใช่ซึ่งวันนี้ที่เราเชิญผู้รู้ที่จะมาพูดคุยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นค่ายดังอย่างญี่ปุ่นเลยนะนั่นก็คือ KYB แต่ว่าชื่อนี้คุณสายยศถ้าเกิดรุ่นคุณสายยศเนี่ยต้องรู้จักในนามอีกชื่อนึงแน่เลยก็คือชื่อคายาบ้าใช่เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันครับว่า KYB เขามีอะไร KY เนี่ยต้อง KYB ต้องพูดให้เต็มเลยเรามีคำถามให้ท่านร่วมสนุกนะครับถามท่านผู้ชมว่าผลิตภัณฑ์ช็อคอัพ KYB ที่เรานำเสนอในรายการวันนี้นะครับมีกี่รุ่นครับมีรุ่นใดบ้างตอบเข้ามาทางอีเมลนะครับที่ formula_forum@hotmail.co.th ภายในวันอังคารที่26กันยายนนี้ครับผู้ตอบถูกและโชคดีจากการจับฉลาก10ท่านนะครับจะได้รับเสื้อโปโลจาก KYB เป็นรางวัลครับครับและในวันนี้นะครับทางรายการของเราได้รับเกียรติจากผู้บริหารถึง2ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกนี่มาจากบริษัทสยามกลการอะไหล่นะครับท่านเป็นผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายอะไหล่คุณสุรินทร์บุญเกลือครับสวัสดีครับสำหรับท่านที่2นะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายการวางแผนผลิตภัณฑ์บริษัท KYB ASEAN Pacific Corporation จำกัดนะครับนั่นคือคุณวิทูลเหลือกอักษรครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องถามคุณสุรินทร์ก่อนเลยเพราะว่าอย่างคุณสายยศเนี่ยเขาก็จะรู้จักว่ารู้จักไม่คุ้นชื่อกับ KYB ครับจะส่วนใหญ่จะเป็นคายาบ้าจะรู้จักกับคายาบ้าแต่จะเรียกเพี้ยนนะครับเรียกไม่ได้ก็หมดจับนะครับคือจริงๆภาษาญี่ปุ่นจะว่าคายาบะนะครับก็เป็นทางภาษาญี่ปุ่นซึ่งโชคของคายาบ้าเนี่ยของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอยู่ที่ญี่ปุ่นมา80กว่าปีแล้วแต่เมื่อเราได้ยินเมื่อประมาณ2512ที่เข้ามาแล้วก็เป็นน้องผมปีหนึ่งผม2511นะก็เข้ามาเนี่ยก็เข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยก็อยู่ร่วม48ปีหลังจากนั้นเมื่อปี2532บริษัทสยามกลการอะไหล่เขาเล็งเห็นสิ่งที่สินค้าที่มีคุณภาพและสินค้าที่ใช้งานแล้วเหมาะกับประเทศไทยก็เลยเป็นตัวแทนและผู้ผลิตและผู้จำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับก็เลยนำเข้ามาแล้วก็มีการจอยเวนเจอร์กันทางประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็จริงๆแล้วก็คือเป็นค่ายอย่างญี่ปุ่นใช่ค่ายญี่ปุ่นยักษ์ใหญ่เข้ามาแล้วจับพัดจับปูท่าไหนเปลี่ยนมาเป็น KYB อ๋อเป็น KYB คือเป็นสิ่งที่ตามหลักการแล้วเนี่ยก็คือถ้าเรียกคายาบ้าคายาบ้าเนี่ยตามสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันคือคนไทยจะติดปากใช่แต่ตามหลักที่ญี่ปุ่นเขาเรียกว่า KYB นะครับเป็นช็อคอัพ KYB อ๋อจริงๆครับที่ญี่ปุ่นเขาเรียกของเขาอยู่แล้ว KYB ครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยคายาบ้าคายาบ้าคายาบ้าจนจะเป็นเพี้ยนเลยอายุเยอะๆนี่จำแต่นั้นอย่างเดียวครับจะจำแบบถ้าเจอคายาบ้าอ๋อรู้เลยว่า KYB บางคนยังสงสัยใช่แต่ปัจจุบันเริ่มติดปากแล้วมีการเปลี่ยนชื่อไหมมีการเปลี่ยนยังครับยังก็ใช้ KYB ตลอดครับแต่ก่อนว่าจากคายาบ้าคายาบ้าเป็น KYB ใช่ครับใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ให้เรียกว่า KYB ก็ถือว่ารู้แล้วเข้าใจกันว่า KYB ก็คือคายาบ้านั่นเองแล้วจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยในเรื่องของผลิตภัณฑ์ KYB เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่เอามาจำหน่ายในบ้านเราเนี่ยเป็นสินค้านำเข้าป่ะหรือว่าเป็นยังไงบ้างก็คำถามดีครับมีทั้งผลิตในประเทศไทยแล้วก็นำเข้านะครับเดี๋ยวอาจารย์ฝ่ายเทคนิคเดี๋ยวก็จะทางผู้จัดการฝ่ายเทคนิคเขาจะเล่าให้ฟังครับมีทั้งนำเข้าแล้วก็มีทั้งผลิตในประเทศไทยใช่ครับแล้วจริงๆแล้วคายาบ้านี่เขามีผลิตกันอยู่ที่กี่ประเทศถ้าเกิดนอกจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็หลายประเทศอยู่นะครับจริงๆทาง KYB นะครับบริษัท KYB เองเนี่ยมีโรงงานอยู่หลายที่นะครับมีที่แรกที่เรารู้จักกันเลยก็คือมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีที่ไต้หวันก็มีมาเลเซียก็มีนะครับประเทศไทยใช่ไหมครับแล้วก็อินโดนีเซียฝั่งยุโรปเนี่ยเราก็มีที่สเปนแล้วก็อเมริกานะครับครับผลิตหลายที่ผลิตหลายที่ครับแล้วแต่ว่าที่ไหนฟาซิลิตี้หรือว่าเครื่องจักรรายการผลิตพร้อมใช่ไหมครับครับก็จะทำที่นั่นแต่ส่วนที่มาจำหน่ายในบ้านเรานี้ก็จะเอามาจากแหล่งไหนบ้างถ้าในผลิตในประเทศเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าผลิตในประเทศก็จากญี่ปุ่นเลยถ้าเกิดตัวที่นำเข้านี่เป็นสินค้าที่มาจากญี่ปุ่นจากประเทศญี่ปุ่นเลยครับครับซึ่งเป็นเมนนะเป็นเมนเป็นเมนเลยแล้วถ้าเกิดเป็นมาจากญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่พอเห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ญี่ปุ่นก็จะนึกว่าใช้กับรถญี่ปุ่นอย่างเดียวหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้บอกว่ามีโรงงานอยู่ในยุโรปมีโรงงานอยู่ยุโรปใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่รถญี่ปุ่นอย่างเดียวหรือเปล่าใช่ครับมีรถอะไรประเภทอะไรบ้างถ้าเป็นขออนุญาตครับก็คือทาง KYB ยุโรปหรือว่าอเมริกาเองเนี่ยเรามีเป็น
OEM ให้กับค่ายยุโรปหลายๆค่ายนะครับเช่น BMW นะครับเราก็มีแล้วก็ Mercedes-Benz เราก็มีโชคอัพในไลน์อัพพวกนี้อยู่แล้วนะครับครับก็จะตอบได้เป็น OEM เป็น OEM ด้วยนะครับแล้วก็ทำ After Sale ด้วยครับAfter Sale ด้วยเป็น Replacement Market ก็คือทางเราก็จะเน้นไปทางกลุ่มยุโรปสำหรับรถยุโรปครับกลุ่มเอเชียก็จะผลิตในกลุ่มของรถญี่ปุ่นเป็นหลักครับจะแบ่งโซนอยู่เลยครับครบยี่ห้อไหมพูดได้ว่าประมาณ 80-90% เรามีครบนะครับครับเดี๋ยวต้องถามนิดนึงว่าในฟังโรงงานมาแล้วความรู้น่าจะปึกมากเพราะฉะนั้นอยากถามนิดนึงว่าในเรื่องของช็อคอัพเนี่ยเวลาเราพูดถึงช็อคอัพเนี่ยครับโอ้โหแต่ละที่ก็จะบอกว่าเยอะแยะไปหมดมีหลายแบบหลายประเภทเนี่ยอยากให้จำแนกให้ฟังนิดนึงว่าช็อคอัพนี่มันยังไงบ้างมันคืออะไรแบ่งเป็นอะไรบ้างครับผมก็หลักๆนะครับช็อคอัพของเราเนี่ยถ้าเราพูดถึงฟิสิกอลหรือว่าการที่เรามองจับเห็นได้แล้วก็เทสแล้วก็เรารู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยเราจะแบ่งประเภทอยู่2ประเภทนะครับหลักๆก็คือ1ก็คือเป็นช็อคอัพแก๊สกับช็อคอัพน้ำมันใช่ไหมครับอันนี้เราเทสได้จากการกดหรือว่าจากสเปคที่บอกมาจากทางโรงงานแต่ถ้าเกิดว่าเอาลึกๆกันจริงๆนะครับเอาลึกๆกันจริงๆช็อคอัพเนี่ยสามารถแบ่งโครงสร้างออกมาเป็น2ประเภทหลักๆก็คือเป็นช็อคอัพกระบอกเดี่ยวแล้วก็กระบอกคู่ครับข้อดีข้อเสียมันมีทั้ง2แบบนะครับอย่างกระบอกเดี่ยวใช่ไหมครับข้อดีของมันก็คือว่าเราเมื่อเราใช้งานความร้อนเกิดสะสมใช่ไหมครับระบายความร้อนได้เร็วค่าความหนืดของโชคอัพก็จะค่อนข้างคงที่การขับขี่ก็จะค่อนข้างสมูทครับส่วนกระบอกคู่นะครับครับความร้อนระบายช้าความหนืดก็จะลดลงนิดนึงแต่ไม่ถึงกับแย่นะครับก็สามารถใช้งานได้ปกติแล้วก็ความทนทานจะสูงหน่อยครับเพราะว่ามีกระบอกหมายถึงคู่นี่ดีกว่าในด้านความทนทานความทนทานใช่ครับแต่ถ้าเกิดในเรื่องสมรรถนะเจ้าที่ฟังก็เป็นกระบอกเดียวน่าจะประสิทธิภาพสูงและเดียวกับคู่นั้นมันมีทั้งน้ำมันและแก๊สใช่ครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยโชคกระบอกเดียวเนี่ยนะครับเราจะได้ยินว่าเป็นแก๊สส่วนใหญ่นะครับแต่จริงๆแล้วแล้วคู่เป็นอะไรคู่เนี่ยมี2ประเภทคือจะเป็นน้ำมัน 100% แล้วก็เป็นผสมก็คือเป็นแก๊สกึ่งน้ำมันแต่จริงๆแล้วที่เขาบอกว่าเป็นแก๊สระบบเป็นแก๊สเนี่ยจริงๆแล้วข้างในเนี่ยมีแต่แก๊สอย่างเดียวป่ะมีน้ำมันยังไงก็ต้องมีน้ำมันยังไงก็มีน้ำมันครับเป็นหลักการของการเคลื่อนที่ระหว่างของเหลวผ่านวาล์วนะครับทำให้เกิดแรงหรือว่าเขาเรียกว่าความหนืดเองแล้วโชคกับสปริงเนี่ยจริงๆแล้วหลักๆเนี่ยมีหน้าที่ช่วยอะไรในรถยนต์มั้งจริงๆหลายท่านเนี่ยหรือว่าผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็อาจจะเกิดความสับสนนะครับว่าเอ๊ะโชคอัพเนี่ยรับน้ำหนักหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่าเราบรรทุกหนักๆเราต้องเปลี่ยนโชคที่มันใหญ่ๆแข็งมากๆจริงๆอันนี้ขอเรียนนิดหนึ่งว่าเราแยกกันเป็น2ประเภทก็คือว่าการทำงานของสปริงเนี่ยก็คือการรับน้ำหนักนะครับการรับน้ำหนักของตัวรถนะครับครับส่วนตัวโชคอัพเองเนี่ยทำหน้าที่ก็คือว่าพยายามหยุดการเคลื่อนไหวหรือการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ที่มันสั่นใช่ไหมครับของสปริงพยายามให้หยุดเร็วที่สุดเพราะสปริงนี้ถ้าเกิดโยนลงไปเนี่ยถ้าเกิดมันเด้งไม่หยุดจะเด้งไม่หยุดเด้งไม่หยุดแต่ถ้าเกิดมีโชกปุ๊บเนี่ยสปริงแทนที่เด้ง10ครั้งอาจจะเหลือครั้งครึ่งหรือ2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยมันหยุดได้ด้วยอะไรมันหยุดได้ด้วยความหนืดก็คือวาวชกอัพใช่ครับยิ่งหนืดมากยิ่งหยุดเร็วแล้วหยุดเร็วยิ่งดีป่ะยิ่งดีสำหรับรถแข่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหยุดแข็งมากเกินไปความสบายมันหายไปความนุ่มนวลมันหายไปปึกปักปึกปักมันจะค่อยๆครับมันจะค่อยๆซอฟครับไม่ใช่อย่างนี้หยุดแล้วหยุดไม่ใช่ค่อยๆซอฟเป็นคืนแล้วหยุดครับมันก็จะดีกว่าอันนี้คือหน้าที่ของเขาก็คือช่วยอะไรนะลดการสั่นสะเทือนใช่ครับไม่งั้นเป็นมาแน่นอนปวดเวียนหัวเลยถ้าไม่มีโชว์เรื่องการทรงตัวเกี่ยวข้องไหมทรงตัวเกี่ยวข้องครับอย่างเวลาเราเข้าโค้งนะครับเราจะสังเกตว่าช็อคอัพเนี่ยที่นิ่มๆหรือช็อคอัพเสียแล้วเนี่ยการเข้าโค้งเนี่ยมันจะมีการโอเวอร์สเตียริงหรืออันเดอร์สเตียริงท้ายออกบ้างอะไรบ้างอันนี้คือถ้าเกิดว่า
ช็อคอัพที่มันดีขึ้นหรือว่าอัปเกรดที่มันแข็งขึ้นอาการเหล่านี้จะหายไปจะลดลงจะบอกไม่ได้ว่าหายไปทีเดียวเพราะว่าการที่มันแข็งเนี่ยไม่ดีเสมอไปดีสำหรับรถแข่งแต่ไม่ได้ดีสำหรับรถบ้านเราก็เลยทาง KYB เองก็เห็นพอยต์ตรงนี้ว่าเราต้องทำการเซตอัพให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับไม่แข็งเกินไปนะครับแล้วก็ไม่นิ่มเกินไปเซตอัพนี่เราไปเซตอัพอะไรมันเราไปเซตอะไรมันเซตอัพค่าวาวิ่งของมันแต่นี่คือทำมาจากโรงงานทำมาจากโรงงานครับที่อยู่ในช็อคนั้นใช่ไหมใช่แต่ไม่ใช่แบบคนที่ซื้อมาต้องมาเซตอัพไม่ต้องครับไม่จำเป็นคือมาตรฐานสำเร็จมาตรฐานมาตรฐานครับผมเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ในส่วนของ KYB เนี่ยที่เอาเข้ามาจำหน่ายในเมืองไทยเนี่ยมันมีแบ่งมันกี่รุ่นกี่ประเภทแล้วคำถามดีครับครับก็ถ้าเป็นโชคอัพนะครับโชคอัพเนี่ยเราจะได้ยิน KYB เนี่ยมันจะเยอะมากเลยเลือกรุ่นไหนดีใช่ไหมครับเรามาแบ่งกลุ่มกันนะครับมันจะมีหลักๆก็จะเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือเป็นกลุ่ม replacement ก็คือกลุ่มตลาดทั่วไปนะครับก็จะมีกลุ่มของพรีเมียม XLG นะครับที่เราคุ้นๆในตลาดนะครับแล้วก็มีพวกซูเปอร์เลสซูเปอร์ออยล์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้ก็คือเป็นกลุ่มของกลุ่มสปอร์ตซะส่วนใหญ่นะครับก็คือกลุ่มสปอร์ตของเราเนี่ยจะมีอยู่หลายๆรุ่นเช่น New SR Special นะครับ Loafer Sport นะครับมี Xtate นะครับแล้วก็ Real Sport Damper อีกตัวนึงไฮไลท์ของเราวันนี้ก็คือเป็น Jaos Battle สำหรับรถ 4x4 ครับออฟโรดนะครับแล้วที่พูดมา4รุ่นก่อนหน้านี้นี่มันเหมาะกับรถประเภทไหนบ้างถ้าเป็น New SR นะครับครับเหมาะกับรถบ้านรถครอบครัวครับนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเราเน้นที่ประสิทธิภาพของมันว่าไม่แข็งเกินไปครับนะครับเน้นยังนิ่มนวลอยู่รุ่นนี้จะมีอยู่ในรถเก๋งนะครับครับ SUV ครับแล้วก็เร็วๆนี้น่ะเราจะพยายาม developให้มันอยู่ในรถกระบะให้ได้แล้วที่ต่อมาก็คือไอ้ตัวรุ่น Loafer Sport ใช่ไหม Loafer Sport ฟังแล้วต้องเตี้ยใช่ไหมอันนี้เตี้ยแน่นอนครับเตี้ยแน่นอนครับครับตัวนี้เนี่ยการหลักการออกแบบง่ายๆเลยก็คือว่าพยายามลดขนาดของมันขนาดคือความยาวนะครับไม่ได้ลดกระบอกลดขนาดของมันเพื่อให้แมทชิ่งกับสปริงโหลดนะครับสปริงโหลดในที่นี้เนี่ยเราก็ทาง KYB เองก็มี developให้มันคู่กันให้มันแมทชิ่งกันการใช้งานให้มันสมูทที่สุดนะครับเราก็จะมียี่ห้อ K-Frix นะครับนี่คือ Spring ใช่ครับเป็น K-Frix Lowdown ครับนะครับก็เป็น Spring Load จำเป็นต้องใช้ด้วยกันไหมจำเป็นครับจำเป็นครับผมครับเหตุผลมันมีนะครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาอยากจะโหลดเตี้ยรถยนต์ครับใช้ช็อคอัพที่ความยาวเดิมใส่สปริงที่เตี้ยสั้นลงผลที่ได้คือเมื่อจังหวะที่มันยืดสุดใช่ไหมครับครับสปริงหลุดออกจากเบ้าได้อันตรายมากครับส่วนใหญ่จะไปแต่งรถกันเองไปตัดสปริงก็ได้ยินใช่ไหมครับอันตรายนะครับเราก็เลยดีไซน์ไม่ต้องไปตัดสปริงครับก็เลยใช้อย่างที่น้องบอกว่ามีสปริงออกมาเป็นชุดของเราโดยเฉพาะกิจนะครับเวลาใส่เข้าไปก็เขาดีไซน์มาโดยเฉพาะของเขาเลยครับแล้วเขาไปใช้สปริงยี่ห้ออื่นได้ไหมสปริงโหลดเหมือนกันแต่เป็นยี่ห้อได้ครับแต่ว่าต้องเช็คความยาวต้องยุ่งยากเรื่องของการเช็คว่าสเปคได้หรือเปล่าความแข็งได้หรือเปล่าความยาวได้หรือเปล่าซื้ออย่างนี้เป็นคู่ไปเลยดีกว่าเป็นคู่เลยดีกว่าเขาบอกว่าอะไรต้องเวลาเปลี่ยนสปริงเปลี่ยนโชคนี่ต้องดูค่าเคค่าเคใช่ครับใช่ครับไอเราก็ไม่ค่อยรู้ว่าค่าเคคืออะไรค่าเคก็น้ำหนักรถนะครับน้ำหนักที่มากดบนลวดครับก็ต้องให้มันแมทชิ่งครับแมทชิ่งคู่กันใช่ครับให้ได้ครับแข็งเกินไปก็เอาเลยครับส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็น Xtate จุดเด่นของ Xtate ตัวนี้นะครับก็จะใช้คู่กับ Spring Xtate เหมือนกันแต่ว่าจุดที่มา point ใน Choke Up ของเราอันเนี้ย คือมันสามารถปรับระดับได้ปรับระดับ มันมีอยู่2ปรับระดับนะครับ ในที่นี้เนี่ยเราพูดถึงการปรับระดับของความหนืดให้มันมากขึ้นใช่ไหมครับเราถามว่า Choke Up เนี่ยมันมีด้านทั้งกดด้านทั้งยืดออกครับเราจะปรับด้านไหนให้มันดีเหมาะสำหรับการใช้งานครับของ KYB เองเนี่ยการปรับก็คือการปรับด้านยืดออกครับเพื่อคงความสบายทำให้หนืดขึ้นที่บอกว่าปกติการปรับเนี่ยมี2แบบนี้แบบไหนกับแบบไหน
แบบหนืดขึ้น1อันและอีกแบบนึงคืออีกแบบนึงก็คือการปรับสูงต่ำปรับสไลด์กระบอกสปริงให้สูงขึ้นหรือลดลงปรับได้นี่คือใครปรับยูเซอร์ปรับคนใช้ปรับคนใช้ปรับได้เองเลยได้เองเลยครับครับเอาตามที่ตัวเองอยากได้อยากได้อยากชอบใส่เข้าไปใส่เข้าไปรู้สึกนิ่มจังเลยหมุนแก๊กหน่อยเพิ่มขึ้นความหนืดก็เปลี่ยนไปแล้วมีทั้ง4ตัวต้องปรับยังไงหมายถึงว่าก็ปรับทีละค่าแล้วก็มีตัวเลขบอกปรับทุกค่าให้เท่ากันเท่ากันเท่ากันยุ่งเลยนี่ถ้าเกิดไม่บอกนี่คุณสายยศคุณสายยศนี่อาจจะต้องรู้สึกข้างซ้ายอยากให้มันยุ่งหน่อยข้างซ้ายข้างขวาหน่อยข้างหน้าข้างหลังเยอะอย่างน้อยอย่างน้อยก็ปรับเป็นคู่ครับอ๋อคู่ต้องเท่ากันคู่ต้องเท่ากันแต่ข้างไม่จำเป็นหรือเปล่าถ้าเกิดคุณสายยศนี่คู่นี้อาจจะเป็นคู่หน้าหลังคู่หน้าหลังถูกต้องแล้วครับอันนี้ถูกต้องแล้วคู่หน้าหลังคู่หน้าหลังคู่หน้าต้องเท่ากันคู่หน้าต้องเท่ากันคู่หลังต้องเท่ากันแต่คู่หน้ากับคู่หลังไม่จำเป็นต้องเท่ากันไม่จำเป็นต้องเท่ากันครับยากไหมแต่จริงพรุ่งนี้ถ้าเกิดเราให้ช่างที่เราไปติดตั้งเนี่ยเขาก็ทำเองง่ายกว่าป่ะหรือว่าจริงๆมันยุทผู้ใช้เองผู้ใช้เองก็ทำได้ทำได้ครับมันมีค่าเยอะไหมมีระดับเยอะไหมหรือว่ามีแค่หนึ่งสองระดับจริงๆมันมีทั้งหมด32ระดับโอ้โหแต่ช่างครับดีกว่าพอใจมี32มี8ระดับมี14ระดับมีเยอะนี่ก็คือในส่วนรุ่นเอ็กซ์ที่ปรับได้ใช่ไหมใช่ครับมีอีกรุ่นนึงมีอะไรเรียวสปอร์ตใช่ไหมเรียวสปอร์ตแดมเปอร์ครับอันนี้รถแข่งล้วนๆครับครับตามรถตามสนามแข่งครับใช้กันนะครับถามว่าเหมาะกับรถบ้านไหมไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ครับเน้นขับขี่แบบแข่งขันแข่งขันรถเร็วครับเพราะว่าตัวนี้เคลือบเขาเรียกไดมอนด์เพชรเป็นเขาเรียกแต่ไม่ใช่เอาเพชรมาคาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอนเกือบคาร์บอนลดแรงเสียดทานทำให้กระบอกเนี่ยลื่นมากอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวน้องใหม่เหมือนกันที่เราเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้เองก็คือเป็นตัว 4x4 จาสแบทเทิลนะครับตัวนี้เนี่ยข้อดีมันขอนิดเดียวอธิบายสั้นๆข้อดีของมันคือคการปรับระดับความหนืดได้แล้วก็มาพร้อมกับชุดสปริงแล้วก็มีการพัฒนามาพร้อมกับชุดแหนบอีกนะครับแล้วก็สปริงสามารถปรับให้มันสูงต่ำได้โดยสไลด์จากกระบอกช็อคอัพแต่ว่ารุ่นนี้จาออสนี่ก็คือ อยู่ในกลุ่มรถขับเคลื่อน4ล้อ4ล้อครับแต่จาออสนี่ฟังชื่อคุ้นๆเหมือนเป็นสำนักแต่งจากญี่ปุ่นใช่ไหมของญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ครับก็โคเปเรตกับ KYB ร่วมกันพัฒนาเดี๋ยวคุยรายละเอียดกันตอนในช่วงที่2นะครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับไปชมฟอร์มูล่าอินโฟกัสนะครับวันนี้คุณจูนพาไปที่มูลนิธิลมหายใจไร้มลทินครับเขาจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนไทยลมหายใจไร้มลทินที่โรงเรียนด่านขุนทดนครราชสีมานะครับแล้วก็มีข่าวในแวดวงของเรานะครับเปิดตัว Toyota Yaris ใหม่ครับไปติดตามครับครับกลับมาคุยกันต่อครับในช่วงที่2ของ Formula Forum นะครับขณะนี้เราอยู่กับ2ท่านครับคุณสุรินทร์บุญเกลือเป็นผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายอะไหล่ของบริษัทสยามกลการอะไหล่จำกัดนะครับและอีกท่านหนึ่งคุณวิทูลเหลืองอักษรครับผู้จัดการฝ่ายการวางแผนผลิตภัณฑ์ของบริษัท KYB Asian Pacific Corporation จำกัดนะครับพูดคุยกันเรื่องของผลิตภัณฑ์ช็อคอัพ KYB หรือว่าคายาบ้าที่ท่านรู้จักกันดีนั่นเองนะครับมีคำถามให้ท่านร่วมสนุกครับถามท่านผู้ชมว่าช็อคอัพ KYB ที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะครับมีรุ่นอะไรบ้างครับตอบเข้ามาทางอีเมลนะครับ formula_forum@hotmail.co.th ภายในวันอังคารที่26นี้นะครับมีเสื้อโปโลจาก KYB รอท่านอยู่เป็นรางวัลครับ10รางวัลนะครับครับคุยกันต่อเอาให้จบที่เมื่อกี้นี้รุ่นสุดท้ายเนี่ยครับผมสำหรับมันนี่ล่าสุดเป็นรุ่นล่าสุดเป็นจาออสแบทเทิลไปถึงว่ารุ่นที่เปิดตัวไปล่าสุดครับรุ่นที่เปิดตัวไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับเรามีการจัดกิจกรรมเทสต์ไดรฟ์นะครับให้ทางร้านแล้วก็ลูกค้าของเราเนี่ยได้มาทดสอบขับจริงนะครับก็จะมีอยู่2รุ่นนะครับก็1รุ่น1ก็จะเป็นรุ่นแรกก็จะเป็นโลเฟอร์สปอร์ตโลเฟอร์สปอร์ตเนี่ยก็จุดเด่นนะครับเมื่อกี้ที่ได้แจ้งมาแล้วก็คือว่า
การออกแบบนะครับการออกแบบตัวสีเหลืองที่เห็นในจอนี้ครับก็คือลดความสูงนะครับของความยาวของกระบอกนะครับเพื่อให้แมทชิ่งกับตัวรถที่ก็คือสปริงโหลดนี่เองใช่ไหมครับแล้วก็ผลจากการที่เราเปลี่ยนสปริงโหลดให้มันเตี้ยลงเนี่ยก็คือทำให้ค่าของจุด CG มันต่ำลงก็คือจุดศูนย์ถ่วงมันต่ำลงนะครับทำให้การขับขี่ของฟีลลิ่งของมันเนี่ยดูสปอร์ตแล้วก็เกาะถนนมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งก็คือเรื่องของความหนืดที่มันเพิ่มขึ้นนะครับก็จะช่วยผลักดันช่วยกันเสริมทั้งสปริงก็เสริมละจุด CG ที่ต่ำก็เสริมละขาดไม่ได้ก็เป็นเรื่องของแดมปิ้งก็คือความหนืดที่เหมาะสมนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ใช่ครับว่าแล้วที่เท่าที่ฟังก็เหมือนมีอยู่2รุ่นสองรุ่นครับก็อีกรุ่นหนึ่งที่ก็ทำการเทสต์ได้เหมือนกันก็ที่เร็วๆนี้เองเราก็เชิญลูกค้าจากต่างประเทศมาด้วยก็มาเทสต์ได้เจ้าออสเปเทลกันนะครับใช้รถตัวตาฟอร์จูเนอร์นะครับก็เทสต์ในสนามปิดนะครับลงไปออฟโรดจริงๆก็ผลตอบรับดีครับเพราะว่าการเซตอัพของจอสเปเทลตัวนี้เนี่ยก็จะยกสูงก็คือยกรถขึ้นอีกประมาณ40มิลนิ้วกว่าๆหรือ2นิ้วนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีพิเศษของมันคืออะไรถ้าเราขับออนโรดใช่ไหมครับเทคโนโลยีอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าฮาร์โมฟลิกเทคโนโลยีฮาร์โมฟลิกจาก KYB คืออะไรก็คือการลดพิษสั่นสะเทือนเล็กๆนะครับเมื่อที่อยู่ในย่านความเร็วสูงส่วนใหญ่จะอยู่ด้านหลังเราจะสังเกตว่ารถ SUV ทั้งหลายเนี่ยถ้าขับบนถนนเรียบนะครับก็ยังมีอาการแบบสั่นนิดๆออกสั่นนิดๆแล้วก็เกิดรู้สึกเกิด noise เขาเรียกเกิด noise สำหรับคนนั่งหลังตัวนี้เนี่ยช่วยก็คือลดไปเลยไม่ได้ยินเสียงสมูทมากเลยสมูทก็เกิดแบบนี้รู้สึกได้เลยรู้สึกได้เลยครับเปลี่ยนไปมากครับแล้วที่เอามาจำหน่ายเนี่ยใช้กับรถอะไรบ้างทั้ง2รุ่นเนี่ยทั้ง2รุ่นนะครับครับก็โลเฟอร์สปอร์ตเนี่ยจริงๆเรามีอยู่เป็นครอบคลุมรถตลาดอยู่แล้วนะครับรถตลาดของเราเนี่ยก็จะมีพวกกลุ่ม Honda รถเล็กพวก B segment C segment มีหมดนะครับแล้วก็พวก Eco Car นะครับเกือบทุกรุ่นนะครับเราพยายามพัฒนาแล้วก็ครอบคลุมทั้งหมดนะครับสำหรับ Rover Sport ที่มาพร้อมกับ Coil Spring ส่วนมันก็มาพร้อม Coil Spring คือเราขายด้วยกันเลยเราขาย Coil Spring ด้วยที่เป็น Spring Loadคือเมื่อกี้ที่ไปตัดสปริงหรือต้องไปเปลี่ยนสปริงไม่ต้องแล้วส่วนสามารถของตัวโชคกับตัวรถด้วยกันครับเราก็มีซึ่งจะมาเป็นชุดเลยใช่ครับแล้วในส่วนของจาออสจาออสเนี่ยจะมีใช้กับรถอะไรบ้างรถ SUV เป็นหลักนะครับตอนนี้ที่เสร็จแล้วก็จะเป็นพวก Fortuner นะครับ PPV ได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับกลุ่ม PPV แล้วก็พวก Pajero Sport นะครับพี่บ่นกันใช่นั่นแหละจะถามว่าใช่แล้วเลิกบ่นเลยใช่ไหมเลิกบ่นเลยครับเลิกบ่นทันทีเลยเหรอเลิกเลยเป็นหน้าหลังเป็นชุดเลยครับเป็นหายเลยหายเลยครับเหรอครับนี่ตอบโจทย์เลยครับถามคุณสุรินทร์บ้างเนี่ยตั้งเปิดตัวมาได้ประมาณสักกี่เดือนได้ละตอนนี้รวมๆ3เดือนนะใช่ครับรวมๆ3เดือนแล้วผลตอบรับโอ้ดีมากเป็นยังไงบ้างดีมากเลยเพราะลูกค้าตอนแรกเปิดตัวที่ไปเทสไดกันสั่งเลยวันนั้นสั่งกันมาเยอะเลยจนบางทีเราสินค้าหมดแต่ปัจจุบันนี้เราก็เลยมีสินค้าที่สั่งเข้ามาเยอะมากอันนี้เป็นรุ่นนำเข้าอันนี้จะเป็นรุ่นนำเข้าหรือเป็นรุ่นผลิตในประเทศนำเข้าครับรุ่นนำเข้าครับครับตอบโจทย์ได้เยอะดีครับแล้วส่วนใหญ่รถที่มาเปลี่ยนเนี่ยจะเป็นรถกลุ่มไหนก็มีหลากหลายที่เมื่อกี้ทางน้องก็ได้แนะนำไปก็มีอย่างรถแข่งพวกรถที่ชอบความเร็วสูงครับครับก็ตรงนี้ก็สั่งเยอะเหมือนกันก็มีออเดอร์เข้ามาทางเราเยอะแล้วก็บางเพศที่ว่าชอบยกสูงชอบลุยๆครับเช่น 4x4 เมื่อกี้นะครับเนี่ยโอ้โหตอบโจทย์อย่างแรงเลยครับผมแล้วบางทีในเรื่องของรถเตี้ยกับรถสูงเนี่ยเค้าในเรื่องของมันจะผิดกฎหมายมั้ยในเรื่องของมันจะมีข้อกําหนดอยู่นะมีครับมีครับตามกฎหมายเนี่ยว่าถ้าเป็นรถเตี้ยครับโดยส่วนมากเนี่ยเค้าจะวัดไฟหน้าเอาประมาณ40ซมใช่มั้ยครับเท่าที่ทราบมานะครับก็ตอนเทสทำการ develop พาร์ทใหม่เนี่ยเราต้องทำการวัดแล้วก็ทำการบ้านมาแล้วทำการบ้านมาแล้วต้องเทสทุกคันเทสทุกคัน
ครับก็ถือว่าผ่านก็ถือว่าผ่านครับผ่านครับแล้วในเรื่องของตอนนี้เนี่ยเครือข่ายหรือว่าศูนย์ตัวแทนของที่จะจำหน่ายสินค้าเหล่านี้เนี่ยมีที่ไหนบ้างยังไงบ้างอ๋อของเรามีทั่วประเทศไทยนะครับประมาณ700กว่าดีลเลอร์นะครับสามารถหาซื้อได้เลยนะครับเพราะสินค้าเราตอนนี้พูดถึงว่าครอบคลุมหมดนะครับนะครับทุกร้านพวกร้านขายอะไหล่ทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัดมีหมดครับนะครับสามารถสั่งได้ครับครับแล้วถ้าเกิดที่เราดูเนี่ยมันจะมี KYB เนี่ยจะมีนำเข้ากับตัวที่ผลิตในประเทศถ้าเกิดเป็นนำเข้าเนี่ยเขาจะมีรูปร่างเฉพาะเขาหรือเปล่าหรือว่ามีสีที่เป็นเอกลักษณ์ไหมหรือว่ายังไงบ้างอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตตอบนะครับครับถ้าเป็นเรื่องของการแยกจำแนกเขาเรียกว่า country of origin ก็คือมาจากที่ไหนนะครับก็ส่วนใหญ่นำเข้าตอนนี้ถ้าจำไว้เลยก็ USA special นี่นำเข้า 100% นะครับแล้วก็ loafer sport นำเข้านะครับก็จะเป็นสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็ตัวหนึ่งก็คือเป็นสีเท่าก็คือจะเอาสเปคเท่าตัวนี้ก็นำเข้าครับเท่ากันครับผมแล้วมันต่างกันไหมถ้านำเข้ากับผลิตเองก็เทคโนโลยีแต่ว่าจริงๆเบสของโรงงานเทคโนโลยีของ KYB เนี่ยถ้าผลิตรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับสมมติว่าทำ XLG ในประเทศไทยทำ XLG ในต่างประเทศมาตรฐานเดียวกันครับมาตรฐานเดียวกันใช้โนฮาวเดียวกันนะครับคุณภาพเหมือนกันแต่บางอันที่เอาเข้าเพราะว่าเนื่องจากว่าเต็มกำลังการผลิตอยู่แล้วในไทยการผลิตการดีไซน์ใช่ไหมครับลายการผลิตที่เป็นออโต้ส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็พาร์ทชิ้นส่วนครับซึ่งบางพาร์ทเนี่ยเราไม่สามารถใช้พาร์ทในประเทศได้ใช่ไหมครับก็ต้องซื้อมาประกอบพอซื้อมาประกอบเนี่ยมันก็จะมีผลเรื่องอื่นๆตามมาก็ประกอบที่ญี่ปุ่นเลยครับแล้วราคามันต่างกันไหมนำเข้ากับผลิตเองเป็นลดไหมต่างกันหน่อยต่างก็มีภาษีนำเข้าถูกกว่าแพงกว่าเราไม่ได้ว่านำเข้าถูกกว่าไม่ได้สูงมากครับแล้วตลาดโชคอัพตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอบโจทย์ได้ดีครับก็ตอนนี้โชคของเราเอง KYB เนี่ยก็ทางก็เป็นพูดถึงว่าสินค้าเราได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยพูดได้เลยพูดได้เลยผู้นำครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ตอนนี้ผู้บริโภคเองก็มั่นใจในคุณภาพและตัวสินค้าเราครับกูถือว่าปีนี้เป็นสินค้าที่ไปได้ดีครับครับแล้วช่วงนี้มีแคมเปญอะไรเป็นพิเศษไหมฮะก็ถ้าสั่งในวันงานวันนี้เราก็จะมีสองตัวที่บอกเมื่อกี้รุ่นโลเฟอร์ต่างๆนะครับเราก็จะมีถ้าโทรมาเนี่ยนะฮะเราก็จะมีส่วนลดให้พิเศษนะครับครับก็เดี๋ยวลองโทรติดต่อมาแล้วกันนะครับก็ได้ 1,000 บาทลดไปราคาครับอ๋อได้มีติดไปนวมไปหน่อยใช่ครับครับเอ๊ะแล้วถ้าเกิดจะให้ผู้ชมเนี่ยติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยมีช่องทางไหนที่จะให้ติดตามได้บ้างก็เรามีในส่วนของตัวเว็บไซต์นะครับของเข้าไปดูได้นะครับของ KYBเรานะครับแล้วก็สองก็คือในส่วนของตัวพูดถึงสื่อต่างๆนะครับไปขอที่ร้านค้าเราก็มีให้นะครับติดตามได้ตลอดครับก็ดูได้ตามช่องทางผู้จัดจำหน่ายแล้วก็ในออนไลน์ของเราครับเดี๋ยวก่อนที่จะหมดเวลาถามนิดนึงในส่วนของรถที่มีอาการที่ว่าชกจะไม่ดีมันจะมีอาการยังไงบ้างจริงๆเราพอแนะนำไหมแนะนำได้อันนี้คือเราสังเกตจากการขับขี่ก่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเราขับแล้วเนี่ยอาการของรถเนี่ยโยนไปโยนมาเนี่ยอันนี้ก็คือต้องเปลี่ยนละนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือการเข้าโค้งนะครับเรื่องของ oversteering หรือ understeering เนี่ยก็คืออันนี้นาดื้อท้ายปัดถ้าเกิดมีอาการอย่างนี้อันนี้ต้องเปลี่ยนแล้วครับอาจจะมีข้างใดข้างหนึ่งรั่วหรือรั่วหมดแล้วนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการสั่นรถเนี่ยจะสั่นขับอยู่บนถนนเรียบเนี่ยแหละแต่สั่นเด้งไม่หยุดอันเนี้ยก็ต้องเปลี่ยนละครับบางรุ่นซื้อออกจากโชว์รูมก็เด้งแล้วก็ต้องเปลี่ยนครับต้องเปลี่ยนครับใช้ KYB อ่ะต้องเปลี่ยน KYB นะครับผมแล้วก็อีกอาการนึงก็คือการเบรกแล้วก็หัวทิ่มบ้านๆเลยหัวทิ่มครับแล้วก็อีกอันนึงคือหัวทิ่มไม่พอนะครับเบรกปั๊บหัวทิ่มท้ายก็ลงอีกครับเบรกดีมั้ยเบรกดีครับเบรกดีแต่โชคอัพไม่ดีโชคอัพไม่ดีใช่ครับก็มีอาการแบบนี้นะครับครับแล้วก็พวกระยะเบรกต่างๆที่แจ้งมาแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราสังเกตได้เลยเราก้มไปดูเลยตรงไหนอ่ะล้อยางตรงยางยางหน้ายางกินไม่หน้ายางกินไม่เท่ากันครับยางเป็นบ้างๆครับอันนี้ถึงเวลาแล้วครับเออถ้าไว้นานเนี่ยเผลอๆเราเปลี่ยนทั้งโชคเปลี่ยนทั้งยางเลยครับครับ
แล้วบางคนบอกใช้วิธีขยมเอาใช่ครับอันนั้นดูยังไงดูขยมตอนขยมเนี่ยเราจะมี2เคสก็คือขยมจากหน้ารถกับหลังข้างหลังเพื่อเช็คชกหลังใช่ไหมครับเวลาเรากดปุ๊บให้เราปล่อยมือรถที่ชกอัพเสียแล้วเนี่ยมันจะตามติดมือเรามาเลยเด้งขึ้นทันทีเด้งขึ้นทันทีไม่มีความหนืดเลยครับแต่ถ้าเกิดเสียแน่นอนแต่ถ้าเกิดโชคดีโชคดีเนี่ยกดไปแล้วปั๊บขึ้นช้าๆไม่ตามมือเราไม่ดันมือเราแล้วโดยปกติเนี่ยอายุการใช้งานของโชคเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไว้ที่เท่าไหร่มันจะมีระยะเวลาหรือว่าจะใช้ระยะทางในการระยะทางครับระยะทางระยะทางเพราะว่าโชควางไว้เฉยๆมันไม่เสียนะครับการใช้งานเนี่ยระยะทางที่เราrecommend ไว้นะครับก็เริ่มที่ 60,000 กิโลถึง 80,000 กิโลก็ต้องเริ่มมาเช็คแล้วว่าเสียแล้วยังนะครับถ้ายังถึงระยะแล้วแต่ยังจริงๆก็ควรจะเปลี่ยนนะครับก็ควรจะเปลี่ยนนะใช่ครับเพื่อความปลอดภัยแล้วเวลาเปลี่ยนไงเป็นคู่เปลี่ยนเป็นคู่คู่หน้าคู่หลังแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารถมันออกมาพร้อมกันใช่มั้ยครับไม่ได้มา modify หรือว่าไม่ได้เปลี่ยนอะไรมาก่อนเนี่ยเปลี่ยนทั้งคันครับเปลี่ยน4ต้นมันจะได้ทำงานสอดคล้องกันครับความปลอดภัยสูงเปลี่ยนครั้งเดียวนี่ไม่ได้เปลี่ยนครั้งเดียวไม่ได้เราประหยัดนะช่วงนี้ภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเอาไปซ่อมได้มั้ยซ่อมได้ซ่อมได้มีหลายๆที่ก็ทำการซ่อมอัดน้ำมันใหม่ใช่มั้ยครับเขาจะเขียนเลยว่าซ่อมช็อคอัพรีวาวใช่มั้ยครับอันนี้เนี่ยเห็นเขาบอกว่าเปลี่ยนลูกส่งลูกสูบอะไรใหม่หมดด้วยนะถามว่าได้มั้ยอันนี้ห้ามไม่ได้ก็เปลี่ยนได้แต่ว่าระยะทางหรือว่าการใช้งานเนี่ยก็ไม่ได้นานมากอาจจะ3เดือน6เดือนเสียละแปลว่าพอใช้ได้พอใช้ได้แบบว่าใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนรอสตางค์ใช่ครับอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยรอเก็บตังค์ก่อนได้ใช่ครับแต่ว่าแตกต่างกันมากเพราะว่าของเราเซตอัพเนี่ยเราเซตอัพจากโรงงานมาตรฐานเรียบร้อยนะครับมาจากการขับขี่ใช่มั้ยครับเห็นบอกว่าถึงแม้จะสเปคผลิตในไทยก็จริงแต่ว่าเวลาจะผลิตขึ้นมานี้ต้องทํารีเสิร์ชเยอะมากเช็คข้อมูลในตลาดไทยเหมือนกันว่าเอ้ยรถประเภทนี้ใช้ต้องใช้เหมาะไหมอะไรเงี้ยใช่ครับขนาดนั้นเลยไหมขนาดนั้นเลยครับถึงขั้นเช็คถนนเลยครับใช่ครับว่าถนนในแต่ละประเทศหรือว่าแต่ละแอเรียเนี่ยเป็นยังไงบ้างถนนดีถนนไม่ดีขรุขระมากน้อยใช่ไหมครับก็ใช้โชคต่างกันครับถูกครับเราต้องดีไซน์ต่างกันของเมืองไทยก็คือของเมืองไทยของเมืองไทยสเปคเมืองไทยครับแปลว่าเราไปหิ้วมาจากต่างประเทศไม่ได้ถ้าเป็นรุ่นรถนำเข้าก็ได้เป็น KYB ต่างประเทศที่ผลิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นขาย After Sale อยู่รถเรานำเข้าพอดีใช่ไหมครับเราก็ซื้อมาใส่ได้เพราะเราจะมีโค้ดอยู่เราจะใช้เป็น Global เพราะว่าก็คือให้ซื้อของไทยดีกว่าเพราะมีการรับประกันตัวสินค้ารับประกันใช่รับประกันพูดถึงว่าสินค้าเราก็จะมีรับประกันในตัวคุณภาพถ้าไม่ไปดัดแปลงมันหรือเราไปเปลี่ยนแปลงมันเนี่ยพวกเราดูแล้วเนี่ยเราก็สุดเสียภายในไม่เกิน6เดือนหรือ1ปีเนี่ยเราก็ดูในสิ่งที่โชคของเราเราก็จะรับประกันเคลมให้แล้วต้องดูว่าไม่ต้องห้ามดัดแปลงหรือไปดัดแปลงในที่นี้คือไปตัดช็อคไปที่ประกาศเรียนไปเจาะเองไปตัดสปริงโหลดเองแต่ถ้าไปวิ่งปกติบันเกินไปนี่ยืนเหนือเงื่อนไขที่จะเคลมได้ใช่ไหมต้องขอเช็คนิดหนึ่งต้องขอเช็คนิดหนึ่งประการใช้งานอย่างเป็นอย่างส่วนใหญ่ก็ไม่โมดิฟายครับไม่โมดิฟายก็ซื้อจากตัวแทนเราก็จะมีใบรับประกันอยู่ปกติรับประกันนานขนาดไหนรับประกัน1ปีนะฮะเดี๋ยวถามนิดนึงห้ามเชียร์ KYB นะก็คือว่าหลักวิธีการเลือกชกทั่วไปอ่ะหลักการในการวิธีเลือกเราควรจะต้องดูจากอะไรดูจากการใช้งานเป็นหลักนะก็คือว่าอย่างผู้ใช้ user นะครับต้องการเน้นอะไรใช่ไหมครับเน้นขับไปนุ่มนิ่งนุ่มนิ่งแบบคนแก่ขับคนแก่นั่งเราเน้นนุ่มแล้วก็ไปเลือกซีรีส์ที่มันไม่ได้แข็งมากก็คือความหนืดน้อยลงน้อยหน่อยอย่างเราวัยรุ่นใช่ไหมครับวัยรุ่นเราต้องการอย่างเราใช้วัยรุ่นนะใช้ความเร็วสูงนะครับใช้ความเร็วสูงเนี่ยเราจะเป็นเน้นฝั่งสปอร์ตของ KYB เองเนี่ยหรือว่ายี่ห้อหลายๆยี่ห้อมันก็จะมีแบ่งกลุ่มคล้ายๆกันนะครับก็จะเน้นความสบายหรือคอมฟอร์ตเนี่ยหรือว่าจะเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ให้เลือกเอาตรงนั้นมันต้องดูเรื่องกระบอกเดียวกระบอกคู่อะไรมั้ยแก๊สน้ำมันอะไรเงี้ยต้องดูต้องมีความรู้เรื่องนี้มั้ยตอนหลังมีเรื่องแท้งเทิงอีกก็จะแนะนำว่าอย่างนี้ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยก็หันมาใช้โชว์แก๊สกันหมดละเกือบหมดแล้วนะครับยกเว้นรุ่นเก่าๆน่าจะเป็น20ปีที่แล้วถึง OEM บอกว่าเป็นแก๊สแล้วเป็นแก๊สครับถ้าเป็นแก๊สแล้วเราก็ไม่ดาวเกรดนะครับครับก็คือใช้
้แก๊สต่อไปแต่อัปเกรดค่าความเร็วให้มันสูงขึ้นและคายาบ้าก็เป็นแก๊สคายาบ้าเนี่ยจริงๆมีรถรุ่นเก่าๆเราก็มีข้อเด่นข้อดีของเราก็คือว่าเรายังขายรถรุ่นเก่าๆอยู่พวกที่ TFR ที่ยังวิ่งอยู่ในตลาดแต่รุ่นใหม่ที่ออกมาเป็นแก๊สที่เราคุยกันเนี่ยเป็นแก๊สส่วนใหญ่เป็นแก๊สทั้งหมดใช่ครับถ้าเกิดฟังดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นโชกแก๊สเนี่ยจะถือว่าดีกว่าโชกน้ำมันใช่ไหมก็ถือว่าเป็นหรือว่าพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นมันคือแก๊สอะไรมันเป็นแก๊สไนโตรเจนครับว่าแก๊ส LPG ไม่ใช่ซึ่งเหมือนจะให้ในเรื่องของสมรรถนะที่ดีกว่าใช่ครับครับแล้วตรงจุดอื่นที่จะต้องคำนึงถึงอะไรมั่งไหมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงโชกอัพหรือสปริงเนี่ยโอ้โหทั้งผู้ผลิตในไทยหมดแล้วผู้ผลิตต่างประเทศมีให้เลือกมากมายหลายแบรนด์เลยเนี่ยเราควรจะต้องดูจากอะไรดูจากการที่หนึ่งก็คือว่าเราจุดสังเกตอย่างหนึ่งก็คือคนเราไม่ค่อยเช็คแชสซีไม่ค่อยเช็คเลขตัวถังใช่ไหมครับแล้วก็ในกระบอกของเดิมเนี่ยที่ติดจากโรงงานเนี่ยเขาจะมีสแตมป์เลขอยู่ตรงนั้นแหละเอามาเช็คกับแคตตาล็อกใช่ไหมครับให้มันตรงกันก็ใช้ได้คือซื้อโชคเปลี่ยนโชคต้องตรงรุ่นต้องตรงรุ่นครับส่งเดชไม่ได้เลยไม่ได้กระบอกสวยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับนะครับไม่ได้เอากระบอกสวยสีสวยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รุ่นขายรุ่นใหม่เอาละครับมีเวลาเท่านี้นะครับซึ่งท้ายรายการนะครับไปชมการลองของจริงนะครับวันนี้เป็นช่วงพี่น้องลองรถนะครับไปชมกันว่าเป็นรถอะไรนะครับไปติดตามกันแล้วก็พบกันใหม่ครับวันเสาร์หน้า 10:00 น.วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ